ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวาน่าแมคโนเวียชาแนลครับวันนี้ผมพามาชมนะครับตลาดปลาสวยงามประจำวันพุธนะครับร้านไร่จตุจักรนะครับเดี๋ยวไปรับชมปลาสวยงามกันนะครับไปครับได้ก็เช่นเดิมนะครับร้านวัดสันนะครับนะครับน้องอาทิตย์นะนี่สวัสดีครับน้องอาทิตย์สวัสดีบอสใหญ่2ท่านพี่โอสันพี่โอแจ็คสันสวัสดีครับนี่ขายป้าอีกแล้วอีกท่านนึงครับอีกท่านนึงด้วยไม่ทราบด้วยอ๋อโอเคฮะอันนี้ฮะโอเคพี่คนสวยนะแฟนของพี่โอสันเฟิร์นเจมโลครับสวัสดีครับกำลังไปขายป้ากัดหรือไปนั่งชมมาได้ขโมยครับขโมยอยู่ขโมยขายขโมยเลยขโมยมาโอเคขอบคุณครับขโมยอยู่ครับผมอันนี้ฮะออกกล้องหน่อยนะเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับวันนี้มาดูปลาอะไรครับปลาเทวดาอ๋อปลาเทวดาสวยนะเลี้ยงซื้อไปเยอะเลยครับเลี้ยงแบบติดตาทุก EP เลยขอบคุณมากครับเทวดาก็เป็นเลเยอร์แบบหินก็ได้หรือว่าเป็นขอนไม้ก็ได้นะสวยๆพืชไม้น้ำก็ได้นะฮะได้หมดนี่ผมครับนี่ปลาเทวดาพี่เขาซื้อไปดีครับครับผมไหนดูสินี่โอ้โหนี่ปลาเค็มก็ไม่รู้นะใหญ่อยู่อันนี้บาเกเล่นกีนะโอเคครับแล้วก็มีพวกนี่นะเปรูนะเป็นแพลตินัมป่ะอันนี้ประมาณนี้นะครับมานาก็มีนะอ๋อนี่รวมไหมนะรวมหลายสายพันธุ์มากเลยอ่ะเดี๋ยวต้องกลับไปต่างจังหวัดครับอ๋อโอเคดีครับดีสวยนะสวยปลาเกลินกรีนโอเคครับวันนี้มีทีเด็ดด้วยเดี๋ยวแว๊บๆไปก่อนได้ครับนี่มีเสือสุภาพตาหางยาวนะแว๊บๆก่อนเดี๋ยวมาคุยกันนะครับมาตรงนี้นะฮะนี่มาดูมุมนี้นะมุมนี้ก็คือสุมาตาหางยาวนะเป็นทองด้วยนะนี่สวยเลยนะเป็นทองตาดำนะสวยมากนะหางยาวพิ้วๆสวยๆนะอย่างนี้ทองหางยาวนี่เท่าไหร่ครับน้องอาทิตย์ตัวละ120บาทครับตัวละ150ครับผมโอเคครับถุงนึงมี5ตัวมั้ยก็คูณไปนะฮะประมาณนี้ก็มีแลมสั้นนะสีฟ้าดำข้างสีฟ้านะแล้วก็ปลาคูลี่นะคูลี่นะครับถุงนึงมี50ตัวนะแล้วก็มีปลาก้างพะล่วงอันนี้ตัวจะใสๆนะถุงนึงมี30ตัวใสๆนะครับนี่ครับแล้วก็มีแรม7สีนะสั้นด้วยปลาประสานลูกเต้นเยอะแล้วก็มีปลาตะเพียนแพทนะครับตะเพียนแพทแล้วก็มีปลาตัวนี้เป็นแบ็คฟินป่ะฮะตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยครับคล้ายโรซี่เหมือนกันนะชื่ออะไรนะแบ็คแฟนทอมแบ็คแฟนทอมนะโอเคครับแบ็คแฟนทอมถุงกี่บาทเอ่ย50ตัวละ7บาทตัว7บาทคูณ50ไปนะโอเคครับนะแบ็คแฟนทอมนกแก้วบลูไทเกอร์นะครับถุงนึงมี10ตัวนะนกแก้วบลูไทเกอร์แล้วด้านนี้นะครับด้านนี้เป็นแรมแดงแรมแดงนะครับ10ตัวนี้เท่าไหร่ครับแรมแดง150บาท150บาทครับหมดเลยนะ10ตัว150บาทเท่านั้นอ๋อโอเคครับนี่แล้วก็มีนี่ฮะสมาตาทองนะสมาตาทอง100ตัวครับ100ตัวนี้เท่าไหร่ครับ350บาท350นะเหมาะแก่การไปซื้อปล่อยเป็นฝูงมากนี่สมาตาธรรมดาเท่าไหร่ครับอันนี้250 250 100ตัวนะโอเคครับแล้วก็มีเสือพ่นน้ำนี่เสือพ่นน้ำแล้วก็มีเลดเทลนะเลดเทลเลดเทล10ตัวเท่าไหร่ครับ180บาท180บาทเท่านั้นเป็นขุนเป็นปลาใหญ่ได้เลยแล้วก็มีนกแก้วนะนี่นกแก้วแล้วก็เต่าญี่ปุ่นหนูเต่าญี่ปุ่นเยอะมาก100ตัวนี่เท่าไหร่ครับปลาอะไรนะครับเต่าญี่ปุ่น10ตัว700บาท7 10ตัว10ละ700บาทสิบตัว700บาทนะอันนี้ก็เป็น100ตัวนะโอเคครับ100ตัวก็7,000เลยนะ7,000เลยนะซื้อไปเลยมาดูนี่ครับมีอีกมุมนึงนะอันนี้เป็นบูแพตินัมนกแก้วบูแพตนะครับถุงนึงมี10ตัวนะแล้วก็มีเชอร์รี่บาร์ฟนะครับเชอร์รี่บาร์ฟเชอร์รี่บาร์ฟนะฮะแล้วก็พดน้ำพม่านี่3ตัวนี่เท่าไหร่อันนี้300บาท300บาทเท่านั้นนะตัว100บิเชียลายบ้างลายบ้างนะลายบ้างนะประมาณนี้
ประมาณนี้ขอบคุณครับเดี๋ยวดูด้านล่างด้านล่างก็มีเรดเทลมองของเชียวกลมนะล็อกแก้วเลิฟแล้วก็เรดเทลนะฮะเรดเทลอันนี้เสือพ่นน้ำนะสองพ่อนอเดี๋ยวลองดูเนี่ยเสือพ่นน้ำโอเคครับเสือพ่นน้ำนะครับนี่อันนี้ปลาอะไรครับนี่ลาสโบล่าครับอ๋อลาสโบล่าโอเคลาสโบล่าซิลข้างขวานใช่ไหมใช่ใช่โอเคซิลข้างขวานอันนี้เป็นลายอันนี้เป็นลายเล็กหรือใหญ่ครับเนี่ยใหญ่ใหญ่ลายใหญ่นะอ๋อแต่ตัวเขาเล็กอยู่นะซิลข้างขวานลายใหญ่โอเคฮะข้างขวานใหญ่นี่ครับแล้วก็มีแบ็คแฟนทอมนะ50ตัวอันนี้ก็สุมาตาน้ำผึ้งดำ100ตัวนี้เท่าไหร่ครับ100ตัวเท่าไหร่น้ำผึ้งดำ200 โอเคครับ250อันนี้คือเขากินตะไคร้ดีกับเอาไปดูดเท้าได้ป่ะใช่ครับโอเคสปาเท้าได้นะครับผมแล้วก็บิเชียร์ไลบ้างนะนี้แล้วก็บิเชียร์ไลบ้างแล้วก็มีไทเกอร์แล้วก็ไทเกอร์นี่เท่าไหร่ครับ5ตัวป่ะใช่ครับ5ตัว500ตัว100บาท5ตัว500นะครับโอเคเนี่ยไทเกอร์เนี่ยบิเชียร์ไทเกอร์ดูใกล้ๆโอเคเต่าญี่ปุ่นนี่10ตัว700เนี่ยมีตะเพียนหน้าแดงก็มีนะเชอรี่ปั๊บเผือกก็มีเผือกนี่50ตัวเท่าไหร่ครับ400นะโอเคครับตัว8บาทโอเคประมาณนี้นะฮะนี่ดูแพทก็มีมังกรอันนี้มีใบเซอร์นะฮะเขียวนะสวยสัปดาห์นี้ถูกขายไปเยอะใช่ไหมพี่หายไปเยอะนะเหลือไม่กี่ตัวแล้วเท่าที่ผมเห็นมีประมาณ2ตัวใช่ไหมโอ้เหลือ2ตัวแล้วไวมากเนี่ยมีเซอร์ถูกต้องกฎหมายนะตามกฎหมายใหญ่เลยใช้สวยเลยผมว่ายิ่งโตยิ่งสวยเพราะว่าเนื้อเขาจะเป็นเทาๆใช่แล้วจะเป็นเทาสวยใช่เห็นในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอ่ะหน้าเก็บนะคลาสสิกคลาสสิกถ้าถามว่าตัวแบบออริจินอลของเมืองไทยจะสวยอันนี้ตะพัดเลยแหละตะพัดเลยแหละที่เขาเรียกว่าตะพัดเนี่ยหน้าเก็บมากตะพัดเลยนะอันนี้เทาๆสวยๆสวยคลาสสิกมากพ่อแม่ปลาเขาก็น่าจะเก็บมาจากทางบ้านเราแล้วก็ไปเพาะที่บ้านใช่ครับใช่เดี๋ยวนี้เป็นปลาเพาะหมดครับเพราะว่าแหล่งธรรมชาติแหล่งธรรมชาติมันเสื่อมโทรมแล้วเก็บพ่อแม่พันธุ์เพาะเนี่ยสวยนะตะพัดคลาสสิกเลยนะคนที่จะเริ่มเลี้ยงทรงตะพัดนะใช่โตมาก็เทาอ่อนๆสวยๆผมว่าสวยมากอันนี้เป็นกินเบสคล้ายกับผมเบสก็ผมพัดหางเห็นก็เป็นหางพัดเลยนะใช่ครับเริ่มต้นของหางพัดที่ดีก็สวยด้วยคลาสสิกมันเหมือนกับออสเตรเลียนะครับออสเตรเลียอันนั้นงูแนวเกล็ดเขาจะละเอียดเกล็ดเขาจะเล็กอันนั้นมันจะเป็นจุดดำๆครับแล้วเกล็ดเขาจะเป็นเกล็ดละเอียดครับผมจะเป็นเกล็ดใหญ่เท่ากับเป็นปลาทรงกระพัดทั่วไปเลยใช่ใช่อันนี้เกล็ดใหญ่ส่วนตัวผมว่านี้สวยกว่าและนั้นจะหนวดงองูสั้นด้วยใช่ครับอันนี้แบบเอาง่ายทรงเหมือนปลาพวกทองมาเลยอะไรแหละแต่เขาจะเป็นสีเขียวและตัวโตเป็นสีเทาโตมาเทาสวยเลยครับสวยสวยมากเนี่ยคลาสสิกนะตะพัดน่าเก็บเรนโบว์นีออนนี้แล้วก็ตะเพียนแพทเนี่ยครับเป็นปลาเมทไปเลี้ยงกับตะพัดได้เลยนะได้ครับเลี้ยงได้เลยเก็บเศษอาหารใช่ครับอยู่ในตู้ถ้าเป็นฉากดำเงาวับเลยครับผมสีดำฉากดำตาแดงสวยนะแพลตินัมโอเคขอบคุณครับพี่สวยมากดาวสันโชว์รูมที่บ้านโป่งใหญ่มากนี่ก็พวกมังกรเงินนะครับอันนี้มังกรเงินฮะนี่มังกรเงินครับผมมังกรเงินอันนี้ตัว180โอเคครับอันนี้ก็เหมาะกับสตาร์ทเริ่มต้นนะใช่ครับจริงแล้วก็ความสวยก็คนละแบบแค่นี้คนละแบบใช่ตัวนี้ก็ได้ใหญ่ได้ยาวบางท่านมี2ตู้อันดูวิวัฒนาการตู้นี้ตัวนึงแล้วก็ตะพัดเขียวตัวนึงได้นะ
อยากตัวเลี้ยงคู่กันเลยก็ว่ามังกรเลยยาวใช่สวยผิวเลี้ยงตัวตัวคู่กันเป็นเพื่อนกันได้เลยนะไซส์พรเลยสวยก้นแบบอันนี้จะหางแดงๆนะโอเคครับก็มีซักเกอร์ผีเสื้อซักเกอร์ผีเสื้อเวียดนามด้วยนี่สวยๆนะครับผมตู้เล็กจมความสะอาดมีออโต้ออโต้ดูดตะไคร่น้ำได้ดีในตู้ปลานะแล้วก็ไม่ทำให้ไม้ช้ำด้วยใช่ครับเขาดูดเก่งนะเห็นตู้ดิวจิ๋วเงี้ยเก่งมากตู้ปลาควรมีนะตู้ไม้น้ำอ่ะใช่ตู้ไม้น้ำออโต้นี่ดูดเก่งเก่งมากอันนี้ถ้าถุงเท่าไหร่พี่เดี๋ยวต้องถามน้องอาทิตย์ของครับ10ตัวนะประมาณ10ตัวตัวละ35บาทครับผมผมครับออโต้อันนี้ก็ออโต้นะใช่ครับออโต้บูไทเกอร์และไลน์ก็มีนะครับจ้างความร่วงไปแล้วคร่าวๆกันนะครับนี่ตัวนี้ครับตัวนี้นี่ขอดูนี่หน่อยนี่ดูสมาร์ตาหางยาวอันนี้เป็นพ่อแม่เอาไปเพาะได้เลยป่ะครับนี่ใช่ครับนี่เป็นแบบสายพ่อแม่เลยสายพิเศษเลยครับตัวนี้ตัวนี้เขียวเข้มเลยนะใช่เขียวสวยเลยครับเขียวสวยนะเข้มมากมีเขียวลายปนกันอยู่โอ้ครับสวยมากประมาณ2ปี3ปีไซส์แม่ปลาหางยาวมากเลยนะใช่ครับยาวด้วยหางยาวด้วยตัวสั้นเหมือนยุกินเลยใช่ครับเพราะว่าหลังเขายกไงหน้าหักๆโอเคนะก็สวยเลยอ่ะอันนี้เป็นพ่อแม่ปลาแต่ไม่ได้แก่ใช่ไหมใช่ครับโอเคนะครับเป็นไม่ได้แก่ด้วยนะเลี้ยงได้เลยเนื้อสวยเลยนะสวยมากโอ้น่ารักอ่ะอย่างนี้เท่าไหร่ครับถุงนี้ตัวละ300ตัว300นะครับใช่ครับนี่จบเลยนะใบน้ำนี่สวยมากเข้มเลยอ่ะใช่ครับอันนี้ไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่แล้วก็สุกสวยเสร็จครับผมตัดเลี้ยงครับเลี้ยงกับสีทองก็สวยสีทองนี่ใช่ๆหางยาวนี่สวยมากทองหางยาวก็มีนะสวยครับครับไซส์มีไซส์พิเศษคัดทรงคัดไซส์อันนี้เท่าไหร่ครับพี่สันตัว300เท่ากันนะตัว300เพราะเป็นช็อปบอดี้นะตัวใหญ่ด้วยนะนะหางยาวด้วยโอเคขอบคุณครับนี่ฮะเต่าญี่ปุ่นก็10ตัว700ครับผมอันนี้ของพี่โอ๊คไปเนี่ยใช่ครับพี่โอ๊คครับตาเป็นแผลของผมครับตาอยู่หัวอันนี้คือตั้งแต่ที่ที่แล้วนะยังอยู่อยู่แล้วยังอยู่เลยนะที่ได้ใหญ่ตรงนี้ไอ้บอดที่ที่แล้วเดือนที่แล้วดักก็อีกพูดให้มันถูกดิที่แล้วใหญ่เดือนที่แล้วหายเดือนเดียวเน้นมาถ่ายไม่เน้นที่ขายดีไม่บอกว่าปีที่แล้วยังดีนะไม่ตายมาได้ทุกอาทิตย์ครับผมไม่ตายไม่เหมือนปลาคุณนี่โอเคฮะมีเถียงกันสวยสวยมากตัวนี้สวยมากครับครับผมอาทิตย์ที่แล้วนี่ 3,200 ที่เหลือ 3,800 ครับผม 3,500 นะน่าอาจจะไม่มีแล้วแหละคงตายอ่ะรอบเดียวอันนี้เป็นแบล็คเลมอนอัลบิโนเพอร์เลนะใช่ครับเป็นเฟชชิ่งลิงกันครับอ๋อโอเคเป็นเฮดใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นเฮดนะครับเป็นเฮดเหรอเป็นตัวเมียด้วยนะฟีเมล 2,800 นี่สวยสวยตัวนี้สวยครับสวยครับสวยอาทิตย์นี้ 2,800 อาทิตย์หน้าจะเหลือประมาณ 2,500 นะครับลดไปเรื่อยใช่ไหมลดไปเรื่อยถ้าขายไม่ได้ก็อาจจะไม่เห็นแล้วล่ะครับโอ้ยครับทำแม่มาโอเคฮะจ้าครับแพนเมย์นะครับดูอันนี้คือภรรยาอ่านี่ฮะคนนี้นะครับต้องออกกล้องก่อนว่าคนนี้คือภรรยาคุณละสันอันนี้หน้าม้ามาซื้อใช่ไหมตามห้างไม่ใช่คนนี้ก็คืออ๋อโอเคครับจะได้รู้ว่าพาสาวคนไหนมาใช่ไหมใช่ครับโอเคส่วนแรกพอแจ้งส่วนมากคนนั้นเขาจะสูงสูงหุ่นดีดีครับที่ว่าสารเราไปนี่เผาต่อหน้าภรรยาไงเนี่ยสังเกตนะครับเขาชอบปลาสั้นๆเขาก็จะได้เมียสั้นๆอย่างเงี้ยแหละครับพี่เขาก็ใส่มาตรฐานอยู่สายทั่วไปครับอ่ะสายคนไทยสายคนไทยสายคนไทยเดี๋ยวขึ้นเพจพี่วสันต์นะครับขอบคุณครับครับผมขึ้นเพจนะครับครับผมครับผมแล้วก็นี่อีกคนนึงนี่หนุ่มอารมณ์ดีครับหนุ่มอารมณ์ดีหนุ่มอารมณ์ดีเมียไม่มีเมียสี่แล้วเพราะว่าสันต์เมียเจ็ดทำไมพี่โอไม่พาแฟนมาด้วยอ่ะไม่เอาไม่อยากเปิดตัวครับอ๋อเดี๋ยวสับรังลำบากเดี๋ยวเอสซีเขาจะแบบว่าเสียใจใช่ครับอ๋อเดี๋ยวเสียใจแล้วเลิกติดตามเราผู้หญิงเยอะอ๋อโอเคครับเดี๋ยวเลิกติดตามเลิกซื้อปลาเรายุ่งเลยใช่ไหมเยอะครับผู้หญิงโอเคครับตามอยู่เขาเสียใจมี80ชั้นที่ชั้นละคนเลยไหมชั้นละ2ครับชั้นละ2นะโหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเนี่ยชั้นละ2ฟิวสันแอบยิ้มมาเนี่ยก้มหน้าแอบขำผมมาโกหกอันนี้เรื่องจริงชั้นละ2นี่คนงานใช่ไหมมั้งอ๋อโอเคไม่ใช่สาวแล้วคนงานโอเคพี่โอ๊ตไอ้ป่าเดี๋ยวดูของพี่โอ๊ตนะอันไหนอ่ะ
นี่ฮะแบ็กไดมอนด์นะครับอันนี้ BDHE ครับโอเคเป็นแบ็กไดมอนด์พ่อเป็นแบ็กไดมอนด์แล้วก็พบแม่ตาเป็นพวกไฮบริดครับอ๋อเป็นโมไฮบริดใช่ไหมโมโตโร่แบ็กไฮบริดอ๋อแบ็กไฮบริดนะอ่ะประมาณนี้ตัวเมียครับ 1,800 นะอันนี้ 1,500 FC มาเต็มเลยครับ FC มาเต็มไหมฮะนี่ชาวต่างชาติ Hello Where are you from from Israel Israelนี่ฮะโอเคอันนี้ชาวยูมานะชาวยูฉลาดนะมาทำไมลูกเราจมูกไม่เห็นเหมือนเขาเลยอ่ะเขาเป็นพวกก็ดูแขกครับแขกแต่ว่าลูกเรามาเฉพาะหายใจนะเราบอกลูกว่าเอามาเฉพาะหายใจพอลูกไม่ได้เอามาเยอะแขกขาวชาวยูครับไหนอ่ะนี่ฮะเฮดHSP นะนี่อันนี้เป็นตัวผู้พันหนึ่งอันนี้ห่างไม่สั้นนะ450เดี๋ยวดูทรงนะนี่450ซีโอจัสตินนี่นี่เห็นไหมประมาณนี้นะฮะเต่าญี่ปุ่นก็มีนะฮะน้องไงตัวหนึ่งพี่พิกไงอันนี้ครับเฮ้ยป๊อปร้อยหงายไป2ตัวแล้วนะ2ตัวหนักกว่าเดิมโอเคเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาขึ้นมาเดี๋ยวเขาขึ้นครับเดี๋ยวเขาขึ้นโอเคเดี๋ยวก็มีหางไหม้นะนี่อันนี้ไฮบริดนะเป็นตัวผู้นะ1,500สวยๆนะไฮบริดอันนี้ไฮบริดนะครับฟีเมล1,500เหมือนกันอันนี้แบ็คไดมอนด์ไฮบริดนะโอเคลูกครึ่งปลาดำฟีเมล1,800นี่ฮะอันนี้ฟองฮอน200นี่โอ้แล้วสันนี้ต่างชาติที่ความสนใจนะนี่เขาซื้อเต่ากลับบ้านนะฮะเอากลับยังไงเนี่ยจะเอากลับยังไงเรื่องอ่ะนี่ปลาหมอนะโยจัสตินตัวนี้หนาวหัวจะยุบนิดนึงครับใช่ครับหนาวต้องฮีเตอร์หน่อยร้อยนึงก็มีนะนี่เด็กๆ เยาวชนซื้อได้นะไม่แพงนะครับไอ้เบอร์พี่สมอตังมาให้ด้วยนี่ฮะนี่ครับเทวดาเยอะมากนี่ดูพี่โอ๊ะอัลบิโนแพลตินัมก็มีนะนี่อัลบิโนแพลตินัมเปรูนะคู่ละ250บาร์เกอร์เอนกีนี่250นี่แพตตินัมลิฟูก็มีละ100นึงหางแดงๆคาบาโจ้ก็มีนี่คาบาโจ้นี่250อันนี้ก็นี่ฮะลิฟูนะ100นึง150 180นี่ก็ฟาวเวอร์ฮอร์นนะครับ400อันนี้เรดเดวิลมานานี่หลังแดงสวยๆนี่โกลเด้นเบสนะ250 L66 ก็มีนะครับ500นี่ L66 น่าซุปเปอร์เรนแรดนี่400นะ400บาทโอ้ตัวนี้แดงมากแดงมากครับตัวนี้ผมถามเฉยๆอ่ะตัวนี้แดงมากเดี๋ยวว่าพี่จอยดูได้ไหมอันนี้เป่าเกลื่อนกีนะเนื้อซากตัวก็ได้ของพี่จอยนะเลดเดวิลนี่66นะ66อยู่นี้ถามส่งไปครับร่วมได้เลยครับไม่ทำนี่ซุปเปอร์เรนนะ400แดงจริงแดงจริงแดงแป๊ดทะเบียนหน้าแดง XL นะครับไซส์ใหญ่500บาท500บาทมี5ตัวนะ750นี่ฮะซุปเปอร์เลสอันนี้350อ๋อเกรดเมื่อกี้แดงกว่าเพิ่ม50บาทได้พี่สบายๆฮะเสียงสบายๆคุยเรื่องตังค์อยู่ครับเพราะว่าเขาครั้งที่แล้วผมจ่ายค่าหมอนวดเขาไปไงแล้วให้เมียเขาเที่ยวดีนะFC มันจะดูปลาลูกพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยเด้งอะเด้งเขาถ่ายปลาดีๆอยู่แล้วก็ไปเรียกให้เขามาถ่ายแล้วมาคุยเรื่องหมอนวดอ่ะ
เอออยากไปกับผมให้ผมออกให้ก่อนผมก็ออกให้แล้วติดแล้วก็เป็นหนี้ข้ามปีอีกแล้วเนี่ยก็บอกว่าบอกโกหกเมียให้เมียจ่ายค่าปลาให้เดี๋ยวมันจะมีค่านวดนี่เกาขาอีกแล้วไหมพี่เตรียมตัวเขาเลยแล้วเนี่ยเดี๋ยวแล้วก็ต้องไปนวดเจ็บขาอีกนี่จะติดจริงๆเนี่ยเคกอติกนี่ไม่ธรรมดาดีกูจะไปลบแล้วดีได้เจ็บตัวชิบหายเลยไม่นั้นช้ำทูทิศนะช้ำสะสมนะต้องอย่างเงี้ยแหละบึกแล้วเนี่ยเวลาบึกครับลำมากต้องเซฟบุกอากรหน่อยเซฟบุกอากรแบกข้าวสารกินชั้น80ลำมากกินข้าวฟรีเนี่ยทุกวันนะครับครับแบกถุงปลา80ชั้นเนี่ยคิดดูดิใช่ครับแบกทีละถุงด้วยรวยมากรวยมากถ้าไปดิฉันอยู่ไปยมเรือนนี่ก็ไฮโซนะด้านปลาหมอ4แล้ว80ชั้นไฮโซเลยช่วงนี้ตาติดอะไรนะฮีเตอร์ทั้งตึกเลยทั้งตึกเลยสุดยอดมีฮีเตอร์ที่บ้านก็พังพอดีหัวเป็นอย่างนี้เลยหัวเลยหน้าหนาวเป็นธรรมดาครับยุบหน่อยนะถามข่าวพนักงานที่ฟาร์มเขาก็บอกหัวเบี้ยวหมดเลยจะลองถามดูแล้วกันถึงปากพี่นายจริงไหมพี่นายหนุ่มเกาหลีโอเคไม่ขึ้นเลยนะหัวเบี้ยวเลยพี่นายต้องแอบฉีดหัวเบี้ยวหมดเลยเดี๋ยวขึ้นเพจของพี่โอจัสตินนะเพจใหม่นะสวัสดีครับผู้ติดตามอยู่ประมาณไม่ถึง100คนเลยครับไม่น้อยเหรอเสียได้อันเก่านะไม่น่าลบเลยอันเก่าว่าอันนั้นเป็นแสนเลยนะใช่ไหมแล้วแสนนั้น IG ครับอ๋อโอเคเป็นแสนนะเป็นแสนแสนสาหัสเลยครับแสนสาหัสโอเคครับสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยระวังหน่อยนะคนด้วยนะอาหารจะต้องให้เยอะดูแลน้ำเดี๋ยวท้องอืดเดี๋ยวท้องอืดไม่ย่อยนี่เป็นปัญหานะระวังหน่อยไม่ต้องเลี้ยงเยอะครับไม่น่าชอบไปแช่น้ำอุ่นจะได้ไม่มีปัญหาเอาไว้เข้าเรื่องนั้นอีกแล้วแช่น้ำอุ่นนี่น่าสงสัยนะอย่าลืมนะครับถ่ายเมียคุณว่าใส่ดีด้วยนะดีนะคนนี้นะครับไม่ใช่พี่ใส่ชุดนักศึกษาวันนั้นนะครับอ๋อคนละคนนะคนละคนไม่ใช่ลูกสาวใช่ไหมพี่จ้าโอเคสาวแล้วครับนี่ที่รักกันอยู่เนี่ยพูดไปพูดมาที่กดเชื่อนะเนี่ยพูดเรื่องจริงพูดเรื่องจริงบางคนก็เชื่อเลยนะเชื่อเพื่อครับคอแห้งว่ะก็สูบว่าหน้าหนาวไม่ต้องให้หาทุกวันก็ได้นะครับโอนตังค์ไปเดียวพอถ้าให้น้อยๆโอเคฮะดูคุณภาพน้ำดีๆโอเคขอบคุณพี่สองท่านมากครับน่ารักเช่นเดิมครับสวัสดีครับครับลูกค้าความสนใจเยอะมากเลยนะนี่โอเคฮะเดี๋ยวดูมุมต่อมานะอันนี้ร้านพี่โอนะครับพี่โอปากัดสวยงามนะฮะเดี๋ยวดูของพี่โอมีครับคอยนีโมนะ40บาทมาดูประมาณนี้นะนี่ครับคอยนีโมเนี่ยประมาณนี้นะโหเยอะมากเรามาเลือกได้เลยนะดูปลานี่ดูเป็นตัวไปบางตัวสวยนะในราคาที่ไม่แพงด้วยทำไมปลาหมอเด็กก็ถึงไม่บอกหมอสายอื่นไม่เห็นนี่เลี้ยงหมอสายสายอื่นไม่เห็นนี่เลี้ยงไม่บอกเลยเขาไปโยนเลี้ยงไม่บอกเร็วแล้วปลาหมออื่นช่วงนี้ไอ้พวกนี้มันออกมาเอาลงบ่อเป็นตัวทำประมาณนี้นะนะครับเยอะมากดูเป็นอย่างนี้กันนะเยอะๆอันนี้ก็ฮาร์ฟโค้ยนะเมีย20บาทตัวผู้50นะเป็นนีโมไว้ก็มีนะปนๆกันครับเนี่ยดูคร่าวๆถ้าเป็นก่อนมาดีมั้ยเป็นแผลไปเลยมาก่อนจะมานี่ฮะมีตัวเมียด้วยนี่โอ้เยอะมากปากัดนี่เอาไปบีบนะคัดสวยๆนะนะครับโหเยอะมากเนี่ยสวยๆเนี่ยพี่โอเขาเตรียมส่งทั่วประเทศเห็นป่ะแพ็คเยอะมากครับจดบัญชีไม่ทันแล้วนี่ครับต่อไปมีฮาร์ฟมูน10บาทนะนี้อันนี้สวยๆนะประมาณนี้ครับเยอะมากอันนี้
ก็ฮาร์มูน15บาทนะเนี่ยปลากัดหม้อก็มีนะอยู่ในถุงนะบังไว้ไม่ให้มันกัดนะไม่นั้นพองกันเยอะมากครับพี่โอ๋เดี๋ยวขึ้นเบอร์พี่โอ๋นะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปครับเจ้าหมวยนะครับเจ้าหมวยสวัสดีครับบุญอยู่เลยนะอีกแล้วจดบัญชีนะฮะเรามาดูปลาทองก่อนเลยหัวสิงอ้วนๆเนี่ยอ้วนน่ารักนะกระบะนี้มีกี่ร้อยสตาร์ครับ500 200ก็มีนะ200ตัวเล็ก200ตัวเล็กโอเคครับผม500อ้วนๆนี่อย่างนี้500ใหญ่ๆนี่มันเลือกได้เลยนะน่ารักดีนะครับแล้วก็มีปลานี่นะอ่ะอันนี้ปลาถูกส่งเลยนะฉลามหางไหมนี่หางไหมตัวใหญ่นะครับอันนี้เท่าไหร่นะพี่150เท่านั้นโอเคครับแล้วก็มีปลากายนะนี่ปลากายคือไปปล่อยบ่อปล่อยตู้ได้นะเป็นฝูงเลยนะครับนะฮะเยอะมากแล้วกินที่บาดขึ้นปลากายอ่ะดูคร่าวๆนะยางปลากายลองดูว่าได้กี่ถุงเดี๋ยวไปดูปลาใหญ่กันยี่สกไทยนะมาดูนะนี่ตัวใหญ่กาดำนั้นนี้อันนี้แซมบ้านะโหใหญ่มากถุงจะนี่หน่อยนะถุงจะขุ่นหน่อยนะนี่ตัวใหญ่มากแซมบ้าหันหน้าไปงี้โอ้นี่เยอะมากปลาใหญ่เดี๋ยวมาอีกบ่มนึงนะอันนี้ครับนี่พวกตะเพียนอ๋ออันนี้เป็นน้ำผึ้งนะโอเคน้ำผึ้งเผือกนะครับแล้วก็เป็นตะเพียนทองนี่ตะเพียนทองตาดำอินโดตาดำนะน้ำผึ้งเผือกอินโดตาดำด้านนี้เป็นตะเพียนเยอะนะครับกับน้ำผึ้งเผือกนะครับประมาณนี้อันนี้เป็นซักเกอร์นะซักเกอร์เผือกธรรมดานะนะครับเยอะมากประมาณนี้ครับพวกตะเพียนทองตาดำน้ำผึ้งปนกันอย่างเงี้ยเยอะมากผมรู้เพลงด้วยเนี่ยอันนี้ก็มีนะฮะนี่กดทองคำนะนี้อาจจะไปอีกมุมหนึ่งของเจ๊หมวยนะด้านนี้ก็ฉามหางไหม้นะครับแล้วก็ตะเพียนแพทนะตะเพียนแพทเยอะมากฉามหางไหม้ปลาแรดเผือกตาดำก็มีนะครับนี่ก็ฉามหางไหม้สัปดาห์นี้ฉามหางไหม้เยอะแล้วก็แรดเผือกตาดำนะอันนี้แก้มช้ำใช่ไหมครับแก้มช้ำก็หางไหม้นะเยอะมากก็พวกเล็บมือนางนะจิ๋วๆนะตะเพียนแพทอันนี้อ๋อฉามหางไหม้ตัวใหญ่นะถุงคำคำประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ร้านเจ๊หมวยนะเดี๋ยวไปมุมต่อไปกันนะครับด้านนี้ก็มีปลาทองโกเม่นะปลาทองหางยาวนะนี่ตัวขาวแดงเนี่ยก็มีปลาตะเพียนนะตะเพียนทองโกเมสนี่โกเมสนะครับนี่ตะเพียนทองแล้วก็ปลากาแดงนะตัวเล็กว่ายแล้วก็มีปลาสอดชนิดต่างๆนะปลาสอดชนิดต่างๆเยอะมากหลายสีนะสอดเพชรหน้าไม่ก็มีนะบอลลูนหางบ่วงมีหมดนะครับสอดแพทมีหมดนะแล้วก็เทวดานะ
ปลานะครับกาแดงแต่ประมาณนี้ครับแล้วก็พวกปลาหมอขนาดเล็กนะพวกปลาหมอกล้วยเงี้ยนะครับแล้วก็มีพวกหนูยุงป่านะพวกไทเกอร์เอนเลอร์ลองดูไทเกอร์สิลายเสือหนูยุงป่าลายเสือนี่ถุงนึงก็มี100ตัวนะแล้วก็มีกินเลเซอร์เอนเลอร์นะฮะนี่แบ็กบาร์เอนเลอร์ก็มีนะครับลายดำนะฮะหางยุงป่าลายดำนี่ลายคาดดำสวยนะใส่ตู้ไม้น้ำดีอันนี้ครับประมาณนี้นะครับอาจจะไปมุมต่อไปนะครับร้านไข่ปลาแม่น้ำสวยงามนะปลาสั้นนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะนี่ก็มีตะเพียนทองไทยนะฮะ300บาทประมาณนี้นะร้อยห้าสิบบาทก็มีอันนี้เห็นป่ะสวยๆนะนะครับเยอะมากดูอันนี้สินี่อันนี้ก็ตัวใหญ่หน่อยนะอันนี้เป็นกระแหอันนี้ตะเพียนทองไทยนะโอเคทองไทยนะโอเคหนักเหมือนกันอ่ะเนื้อทองไทยเยอะมากเดี๋ยวว่ามาดูยี่สกสั้นดีกว่านี่ชอปปี้2,500นี่สวยนะอ๋อปอมปอมนี่น่ารักเลยนะตัวนี้น่ารักอยู่นะนี่ฮะแต่ถุงหนักมากนะนี่ครับสวยๆดูด้านตรงๆนะนี่อ้วนน่ารักนะตัวนี้อ้วนอยู่ตัวนี้นะฮะอ๋ออันนี้ 4,000 อันนี้ก็ยี่สกไทยสั้นนั้นนี่สวยเลยอันนี้สั้นแบบน่ารักเลยอ่ะเดี๋ยวถุงเป็นฝ้าหน่อยมองไม่เห็นไม่เป็นไรแต่ตัวนี้เกรดดีเลยนะเห็นป่ะเนี่ยดูน้องดีๆสั้นน่ารักนะเนี่ยเนี่ย 4,000 เนี่ยน่ารักน่ารักด้านในก็ตะเพียนทองไทยนะใหญ่ๆนะเดี๋ยวดูอีกด้านหนึ่งอันนี้ก็พวกมาวีนะครับมาวีตัวใหญ่นะ200เห็นไหมมาวีเนี่ยตัวใหญ่นะเนี่ยฮะนี่สวยนะนี่กดดำนะครับหรือว่ามอกดดำนะก็มี350กับ200นะ350ก็ไซส์ใหญ่กว่านี่เห็นไหมแต่นี่คือ200นะลองดูอันนี้สวยๆนี่ฮะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ร้านไผ่ปลาสั้นนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับพี่ต้อยนะครับพี่ต้อยสวัสดีครับลูกค้าก็สนใจเยอะนะนี่เฮ้ยอันนี้ปลาไข่อองนะฮะอันนี้โตมาจะเป็นไงพี่โตไซส์เท่าตะเพียนไหมเอาไปเลยพี่ต้อยอันนี้เต็มที่เท่าไหร่โตจะไซส์เท่าตะเพียนไหมประมาณนั้นนะประมาณตะเพียนไข่อองนะแปลกดีแปลกดีปลาแม่น้ำเดี๋ยวลองดูข้างล่างต่อนะปลาตามินลำดูตามิน200ก่อนเนี่ยตามินครับผมตามสบายครับต่อมาปลาเวียนน้ำเงินนะเพชรบุรี400นี่เวียนน้ำเงินเห็นไหมคลาสสิกไหมปลาแม่น้ำเนี่ยดั้งเดิมออริจินอลเลยนะปลากระทิงลายนะครับ50บาทนี่กระทิงลาย
ไข่อองนะเมื่อกี้ปลาแค่ยักษ์นี่กุนช์นะครับกุนช์มอนสเตอร์อันนี้ปลาหมูฟ้าหางเหลืองนะนี้5ตัว100บาทดูหมูฟ้าเนี่ยต่อมาปลาใบข้าวนะครับ80นะปลาใบข้าวปลากดเหลืองนะนี้นี่ก็ปลากาดำนะปลากาดำปลาเวียนทองอินเดียด้วยนะโอ้อันนี้น่าสนนะ2ตัว300นี่พี่ต้อยบอกไปหาปลาแหล่งทั่วประเทศเลยอ่ะมีไปช้อนมากับมือไปกินโรตีไปกินโรตีด้วยนี่อันนี้ไปถึงอินเดียเลยนะนี่ฮะเวียนทองอินเดียนะครับปลาชะโอนนี่ก็มีนี่ชะโอนปลาใบข้าวนะข้างลายนี่ก็ประมาณนี้นี่ปลาหมอช้างเหยียบนี่อันนี้ล่ำมากถ้าตอนโตล่ำตัวใหญ่มากหมอช้างเหยียบเนี่ยเขาจะล่ำมากนะตอนโตอ่ะล่ำแล้วก็กระดองหลังใหญ่ปลาหมอช้างเหยียบสองตัว80เท่านั้นนะครับแล้วก็หมูลายนะหมูลายปลาใบข้าวข้างลายนะนี้ประมาณนี้นะครับปลาเต้าแม่น้ำอันนี้น่าสนน่ารักดีใส่ขวดเพื่อไม่ให้กัดถุงนะครับนี่น่ารักอันนี้ตัวกี่ร้อยครับพี่ต้อยตัวกี่บาท150น่ารักเลยนี่ไปแล้วอันนี้บางท่านเขาเลี้ยงหลัวปลาอื่นได้ไหมครับมันกัดมันกัดและดุนะอ๋อน้องอยู่ตัวเดียวดีกว่าถ้าท้องจะขายก็ไม่เท่าไหร่อ๋ออันนี้ตัวใหญ่นะโตขึ้นมากำปั้นหนึ่งนะยังตัว24ตัวหนึ่งอ่ะน่าจะน่ารักอยู่ตัว24ตัวหนึ่งน่ารักนะน่ารักโอ้ตัวใหญ่นะเนื้อปลาฉลาดนะนี่80บาทหมูฟ้าดุกมูลนี่ประมาณนี้ครับด้านในก็มีพวกหมูฟ้า7นิ้ว6นิ้วนะปลา8ควายก็มีนะแพ้บัวก็มีตัวใหญ่ๆนะไม่ทันกันเลยสตือก็มี300อ่ะเดี๋ยวดูสตือนี่สตือซูมนะฮะแพ้บัวแพ้หัวแบนก็มีนะนี่แพ้บัวแพ้หัวแบนประมาณนี้ครับกดเหลืองปลาแปลกๆเยอะมากพี่ต้อยเนี่ยอีกโซนหนึ่งของพี่ต้อยนะครับอันนี้เป็นปลากาดำสั้นนะ850นะประมาณนี้ดูกาดำสั้นนี่ฮะปลาอันนี้แป้นยักษ์นะครับแป้นยักษ์150บาทนี่แป้นยักษ์ปลาชะโดนะครับ10ตัว200ปลาเสือต้อนี่ 1,500 ตัวใหญ่อันนี้เป็นลายคู่ใช่ไหมพี่ลายแซมนี่ลายแซมนะครับลายแซมนี่ตัวใหญ่นะโหใหญ่นะ 1,500 โอ้ตัวใหญ่คุ้มมากเนี่ยต่อมาปลากดขาวครับพี่กดขาว300หน้าตาเป็นอย่างนี้นะกดขาวต่อมากดเหลานะครับกดเหลา 1,200 นะนี่กดเหลากดเหลาแล้วก็ปลาตองลายโอเคครับอันนี้ขึ้นเบอร์พี่ต้อยนะครับอ่ะโอเคสวัสดีพี่เดี๋ยวไปมูต่อไปครับ
ต่อมากบออนฟ็อกนะครับกบ4นะร้านเนสนะครับนี่ครับดูแต่ตัวแล้วก็มีพาราเมนต์เผือกด้วยนะนี่ L144 นะครับห่างสั้นก็มีนะตัวสีดำ144ครับสีรับห่างสั้นอ่ะ144หางยาวนะครับตัวสีทอง 24K นะก็เผือกอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับ600นะผมครับมี600จิ๋วๆน่ารักนะแล้วก็มีเรนโบว์นีออนสั้นนะอันนี้นี่ฮะแล้ว144นะหางยาวหางยาวแล้วก็มีหางยูนะฟูลเลสตัวผู้นะครับแล้วก็มีเลสเทลหูช้างเลสเทลนะผู้อันนี้ก็ตัวเมียนะประมาณนี้ครับปลาสอดได้สวยๆนะวันนี้ร้านวันนี้น้องเน็กซ์ไม่มานะปิดนะโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับผมครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับนี่วันนี้เยอะเลยนะปีใหม่คนไปเที่ยวเอาเงินไปเที่ยวเดี๋ยวไม่มีเงินโอเคฮะเนี่ยเยอะเลยฮะปลาปอมนะครับสวยๆตัวใหญ่ๆนะหลากหลายสีหลากสายพันธุ์ด้วยนะครับสวยๆนะนะครับเยอะมากเดี๋ยวขึ้นเบอร์พี่เมียงนะครับปลาปอมนะครับโอเคสวัสดีครับครับต่อมาร้านของพี่พรนะปลาหมอสีนะครับเนี่ยประมาณนี้อันนี้กัดตัวตั้มนะเลยสปอร์ตไข่แล้วนะตัวเมียนะฮะ950เนี่ยสวยๆเยอะนะอันนี้เอสคอนดิโดนะเขียวๆเนี่ยฟ้าๆสวยมากนะครับขอโทษทีนะครับนี่ให้บิด70บาทเท่านั้นถูกๆนะปลาสวยไม่ต้องแพงนะครับดูเป็นตัวๆไปอันนี้ขายให้พี่พอเนี่ยเนี่ยโอเคฮะเนี่ยดูน้องเนื้อชมพูน่ารักนี่ไฮบริดหน้าตาน่ารักมาก50บาทเท่านั้นนี่น่ารักนะหน้าตายิ้มด้วยเนี่ยหน้ายิ้มยิ้มน่ารักดูนะอันนี้ให้บิด80นะเดี๋ยวให้บิด100นี่ฮะ90บาทกินไม่ขาดปลาไปตัวนี้นี่ฮะใหญ่อันนี้ไม่ใหญ่ใช่ไหมอันนี้ไม่ใหญ่เลยก็มีหันปลาขายร้านพี่พรนะแล้วก็พี่พรก็จะมีบอลสีนะไม้ด่างนะครับราคาตามนี้นะเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์พี่พรนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปครับติดลูกค้าไปครับวันนี้ปลาโล่งเลยนะโอเคไม่มีปลาโอเคปลาคาร์บหมดได้ไหมก็ยังครับนะจากฟัดเคดีฟาร์มนะต้องรอปีใหม่นะหลังปีใหม่ครับผมอย่างถุงนี้เท่าไหร่ตัวใหญ่ๆถุงนี้พันเดียวพันเดียวเท่านั้นนะตัวใหญ่ๆ3ตัวอันนี้ฮิอุซุยเท่าไหร่ครับเนี่ย100ยังสวยนะเนี่ยสวยๆ150ครับนี่ฮะนี่ฮะสวยๆเยอะเลยนะครับแล้วก็จะมีปลาเทวดานะเนี่ยเทวดาอันนี้ก็แพตตินัมนะอันนี้ก็แพตตินัมนะฮะเดี๋ยวขึ้นเพจนะครับจักรพรรดิ
คดีฟาร์มเดี๋ยวไปมุมต่อไปครับผมพี่ไก่ปลาทองใส่งามนะครับเรามาดูกันนะครับมีเยอะมากนะครับก็จะมีพวกออนดานะสวยๆนะออนดาดำก็มีสิงห้าสีก็มีนะครับออนดาทองตัวใหญ่นะครับเยอะมากห้าสีก็ดูคร่าวๆกันนะปลาเยอะมากสวยๆนะฮะออนดาสิงห้าสีประมาณนี้นะครับนะสวยๆนะอ้วนๆเดี๋ยวลองดูสักถุงสิถุงอ้วนๆว่าน่ารักนะอย่างนี้เท่าไหร่ครับพี่ไก่เหมือนเดิมไหม400 300นะตอนนี้โอเคครับ300นะเยอะมากแต่อีกมุมนึงนะเยอะมากครับอันนี้เป็นรวมไปนะเดี๋ยวขึ้นเบอร์พี่ไก่ให้นะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมณฑาฟาร์มเรามาดูปลาทองกันนะฮะมณฑาฟาร์มก็เป็นอีกฟาร์มนึงที่ขึ้นชื่อนะอันนี้ก็ตันโจนะออนดาตันโจเป็นหูมวกนะสวยนะเยอะเยอะเยอะมากใช่เล็กกว่านี้เนี่ยออนดาดำนะนี่หัวหมวกมีจ้ามี3ตัวอย่างนี้อย่างเงี้ยสวยๆเยอะใช่เนี่ย6ตัวเท่าไหร่200พอดีนะมีเยอะมากสิงห้าสีก็มีหมดนะอย่างนี้ถุงเท่าไหร่5ตัว250นะครับเอาไปปั้นได้เลยเนี่ยเด็กๆอ่ะพี่คาริไม่น่ารอกอายุเยอะแล้วไม่น่านะเนี่ยลูกค้าก็ให้ความสนใจเอาครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรนะครับมณฑาฟาร์มนะเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับเป็นปลาใส่งามนะครับเป็นต้นไม้ปลอมติดกับหินจริงนะก็มีพวกเครื่องปั้นดินเผาเนี่ยครับสวยๆนะตกแต่งตู้ปลาอันนี้ขอนไม้จะไปร้านสี่อีกมุมนึงนะครับปลาสวยงามนะอีกมุมนึงนะสวัสดีครับพี่โรสสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ห้าตัวมาห้าตัวมาเนี่ยครับเรามาดูนี่ครับก็มีเวียนน้ำเงินนะสวยๆนะแล้วก็มีออสการ์เผือกอันนี้ก็พวงชมพูนะนี่พวงชมพูพวงชมพูอยู่ด้านในอันนี้ก็พวงชมพูฮะพวงชมพูใหญ่กว่าของเองเนี่ยอันนี้ฮะใหญ่กว่าจริงปลาหมูฟ้านั่นนี้ปลานกแก้วบูไทเกอร์แพตตินัมนะครับแล้วก็ออสการ์เผือกไทเกอร์ชมโนสนะครับนี้แล้วก็เลสเทลนี่ฮะ L 165เผือกนี่ครับแล้วมีปลาแพะสวยๆนะนี่ปลาแพะตะเพียนแพตตินัมตัวเล็กนะครับแล้วก็มีซักเกอร์ผีเสื้อเวียดนามนะฮะด้านบนก็มีปลาแรดเผือกตาแดงนะก็ดูคร่าวๆนะก็มีปลาปลากดดำก็มีนะนี่ครับแล้วก็พวกปลาพวงชมพูเยอะมากปลาน้ำผึ้งเผือกด้านบนก็มีออสการ์เผือกนะด้านนี้ก็ตะภาคส้มนะครับปลาขี้ยอกนะครับปลาขี้ยอกนะคล้ายๆตะเพียนเนี่ยขี้ยอกแล้วก็มีหอยขมเผือกนะนี่ฮะไอ้นี่หอยอะไรครับสีดำหอยหมวกทหารนะขอดูครับทงเท่าไหร่ฮะ
150นะผมครับหมวดทหารนี่150บาทนะครับเราก็โง่ไม่ได้ที่หลบรถแล้วก็ลิเชียนะครับลิเชียไทเกอร์นะเผือกก็มีนะครับลิเชียทองก็มีอโลวาน่าเงินประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แอลนะโอเคนะครับพวกแอลเทเล็กก็มีนะพานาคิวก็มีนะฟาโลเท่าไหร่นะได้สูงกว่า10ได้ไหมได้ค่ะอันนี้ปลาอะไรนะฮะคล้ายๆลิ้นหมาลิ้นหมาโอเคปลาลิ้นหมาชอบอยู่ในทรายนะลิ้นหมาอันนี้ครับแล้วก็กระดิ่งไฟนะปลาตูหนานะนี่ตัวใหญ่ๆยาวๆอ่ะโอเคฮะแล้วก็ที่สำคัญนี่ไฮไลท์แรดเคี้ยวแม่น้ำโขงนี่สวยๆนี่มีเกี้ยวด้วยเห็นป่ะข้างๆก็เกี้ยวนี่เนื้ออ่อนนะฮะปลาอะไรปลาแดงปลาแดงนะครับปลาแดงข้างๆก็ชื่อว่าปลาแดงนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้นะครับร้านไฟปลาสวยงามเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้นะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับก็มีร้านนึงน่าสนใจนะนี่มีแต่ต่อลายเล็กสวยๆนะเนี่ยสีดีมากเลย750บาทลายเล็กนั้นนี้อันนี้อีกตัวหนึ่งนะลายเล็กนี่สวยๆอันนี้ครับก็จะมีปลาเทวดานะปลาทองแต่ละปนกันปลาสอดหลากหลายชนิดนะครับหลากหลายสายพันธุ์ก็มีดิเชียไทเกอร์นะดิเชียไทเกอร์450บาทใช้ตัวค่อนข้างใหญ่ละดิเชียไทเกอร์นะครับแล้วสอดนะปลาหางยูงก็มีนะครับเยอะมากออสการ์เผือกก็มีนะครับออสการ์เผือกปลาคาก็มีนะครับเหลืองๆปลาทองโกเมก็มีนะปลาทองหางยาวปลาคาร์ฟโกเมเยอะมากออสการ์อันนี้ก็ออสการ์นะฮะโอเคเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับต่อมาร้านพี่ปองปลาแปดนะครับก็มีเสือต่อไรคู่อินโดนะยาสวยๆตัว 1,500 บาทปลาซักเกอร์ดำสั้นก็มีนะ300มาลาวีนะเอทิกบูช็อตบอดี้200อ่ะเดี๋ยวดูที่ตัวเป็นไงนี่ฮะซักเกอร์ดำสั้นนี่300บูแจ็คก็มีนะ2ตัว220ตัวเด็กมากเลยบูแจ็คมังกรเงินก็มีเผื่อนะ950นี่แรดแดงอินโด300อันนี้แดงอินโดแดงแดงนี่ตัวนี้สวยมากลองดูแต่ตัวนี้แดงมากแดงแดงเลยนะอันนี้แล้วก็มีกระบงปรับน้ำจืดก็มีนะ 100% นี่อันนี้พี่ปองมาครับสวัสดีพี่ปองเจ้าของร้านสวัสดีครับตามสบายครับพี่มาลาวีก็มีนะเหลืองๆ150บาทขอดูหน่อยครับนี่โอ้สวยมากนะตัวเหลืองอ่อยเลยมีแค่นี้นะฮะมีที่บ้านอยู่ครับขอบคุณครับซิลเวอร์สแคท750นี่ซิลเวอร์สแคทสวยนะขอบคุณครับพี่ปองโอเคนี่ฮะประมาณนี้มีดุกเผือกสั้นด้วยนะนี่ดุกเผือกสั้น550ปลาเวียนน้ำเงินนะ2ตัวตะเพียนนะครับทองไทยสั้นนะครับ300บาท
ด้านนี้ก็สวายเผือกนะสวายเผือกสั้น350นะนี้หน้าแต่อินโดนะฮะ350เวียนน้ำเงินนะนี้350นะ2ตัวประมาณนี้นะครับตาป้องอ้อยก็มีไกลกว่านะ400เบียดก็มีนะเบียดเด็ดดาก้อนอันนี้สีสวยนะสีเทาๆเลยอันนี้มันมอฟอะไรครับเนี่ยซีโร่ทานครับซีโร่ทานนะอ๋อซีโร่จะเป็นอย่างนี้นะซิปๆอย่างนี้ครับซีโร่ทานครับหางยาวก็มีนะนี่หางยาวสั้นนะครับผม700ซีโร่ทานตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียครับตัวเมียนะสวยนะพวกทานเทาๆอ่อนๆมอฟสูงนะเนี่ยซีโร่ซีโร่นี่อันนี้เท่าไหร่ครับพี่ปองหัวสวย5,000ครับ5,000นะหัวสวยนะขอบครับให้กินจิ้งหรีดนะตอนนี้จิ้งหรีดเลดรันสวยนะสวยให้กินเลดรันครับผมเลดรันขอบครับพี่สวยๆนะตัวเมียด้วยนี่แล้วก็แดงๆเห็นป่ะมีปองอะไรกว่างด้วยพี่ปองมีเอ็กโซติกด้วยเห็นป่ะนี่แดงๆอันนี้ตัวเมียหมดเลยไหมครับตัวเมียหมดเลยครับนะสัปดาห์ที่เราจำได้นี่ก็เลือกหินฟันม้าสวยๆนะของได้ครับเนี่ยหินฟันม้าเดี๋ยวขึ้นเบอร์พี่ปองนะครับสวัสดีครับพี่ปองเดี๋ยวไปมุมต่อไปครับสวัสดีครับต่อมานิวยอร์กฟาร์มนะครับนี่สวยๆนะสิงห์5สีมีแบบกินลิ้นก็มีนะเกล็ดวาวๆนะครับนะครับเป็นสิงกินลินก็มีนะเกล็ดวาวๆสวยๆนะเนี่ยอ้วนน่ารักเลยนะสิงสวยเยอะนะนี่ครับตอนนี้สวยมาก3สีนี่อันนี้ก็สวยนะแล้วดูถุงนี้สิงห้าสีนี่ใส่ถุงอ๋อใส่ถุงไว้กี่ตัวใส่ถุงไว้กี่ตัวตัวนี้ก็สวยนะลายแปลกดีครับ400บาทไปอีกมุมนึงนะครับมุมนี้ของนิวยอร์กฟาร์มอันนี้ก็สวยนี่ออดาตัวนี้สวยมากดูตรงอ่ะถ้าเล็กก็150ก็ได้อันนี้ก็สวยนะ200บาทเลือกแพนด้าเลยนะออดาเขาสวยนะนี่ออดาออนดาเป็นตันโจนะครับวันนี้ตันโจหัวหมวกด้วยนะครับหัวหมวกสูงมากเดี๋ยวต้องดูข้างๆนะไซด์วิวมั่งคู่200เท่านั้นเองอ่ะนี่หัวหมวกสวยมากโหดูดิสวยนะผมว่าสวยมากเลยไซด์วิวสวยเนี่ย200ถูกนะเนี่ยพอปลาคุณภาพเลยเนี่ยนะครับด้านเนื้อปลาบู่ตัวใหญ่มากนะครับนิวยอร์กฟาร์มเนี่ยโหปูใหญ่มากอีกถุงนึงนะครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์นิวยอร์กฟาร์มนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับต่อมา NS Farm นะครับของเจ๊นุ้ยนะพี่สันนะนี่สวัสดีครับนี่สวัสดีครับวันนี้วุ่นเลยนะสวัสดีครับผมสีใหม่ป่ะเนี่ยใช่โอ้เท่นะต้อนรับปีใหม่นะเท่เลย
ันนี้ฮะดูนี่พอดูก็เข้ากันนะครับวันนี้ลูกค้าเยอะมากเนี่ยครับแล้วก็วีน้ำเงินสวยๆนะเจ็ดสิบบาทไม่แพงนะนี่หลายสีเลยหลายม็อบอันนี้ห้าสีนะสวยๆต่อมาริบูนะนี่แล้วก็น้ำเงินนะสวยๆอันนี้ร้อยสามสิบอันนี้พวกปากยาวนะตระกูลปากยาวสวยๆจำชื่อไม่ได้นะอ่ะอันนี้นะสวยๆเยอะมากนะฮะก็ดูคร่าวๆนะวันนี้ลูกค้าเยอะนะครับแล้วด้านล่างเยอะสวยๆนะอันนี้รวมนะครับนี่ถุงรวมอันนี้ก็บราวนี่นะสีนี้จำได้บราวนี่สวยๆสดๆนะ10ตัว300ตัวผู้ยกถุงด้วยนะมีหน้าสีดีเลยนะครับอันนี้เป็นไต้หวันลิฟนะไต้หวันลิฟ30ตัวนะนี้แล้วก็ซันเฟอร์เฮดนะฮะมี30ตัว30ตัวนี้180ป่ะฮะ108เหมือนเดิมนะครับวีทองอันนี้รวมนะอันนี้กล้วยหอมสวยๆนะกล้วยเดี๋ยวขึ้นเพจเอลิสฟาร์มนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับสวยงามนะครับสวยๆนะครับนี่ครับมีหลากหลายนะประคับถุงประคับสัญชาติไทยสวยๆนะครับนี่ก็สวยนะดอยดอยนี่ก็เหลืองสวยนะครับคิวสวีทนี่เยอะมากตอนนี้ห่างพัดจับพัดนะนี้ครับจับพัดห่างยาวๆนะฮะสวยนะฮะแล้วก็นี่เก็ดด้อยนะสวยมากครับจับพัดนี่ครับมีซันเก้สวยๆนะโคฮากุสวยๆนะเยอะมากเอาเคฟเดี๋ยวขึ้นเบอร์นะครับไปมุมต่อไปนะครับด้านนี้มีตัวใหญ่นะฟาร์มของพี่กุ้งนะครับคลอง8นะเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับไปมะปางเหลือยุ่งฟาร์มนะครับของน้องเบลนะสวัสดีครับน้องเบลสวัสดีครับเปลี่ยนน้ำอยู่เลยนะน้องปลาน่ารักนะครับก็พวกนี้ครับบอลลูนหางบวกนะหลายสีเลยนะฮะมีพัทเทิร์นมีดำมีทองประมาณนี้นะนี่ก็หางบวกนะไคโกะอันนี้เป็นหางพัดนะครับอันนี้เป็นแพทเทิร์นหางพัดโอเคครับอันนี้สีอะไรครับขาวดำอย่างนี้เป็นโกะค่ะขาวดำไคโกะขาวดำนะครับครับด้านนี้ก็สอดยักษ์นะอันนี้ครับสอดแดงหางดาบสวยๆนะอันนี้เซลฟินมอลลี่นะครับอันนี้ปลาสอดแพลทินัมหางบ่วงอันนี้เซนตาคอร์สนะถูกเลือกไปแล้ว2ตัวด้านนี้ก็เซนตาคอร์สตัวผู้นะอันนี้ตัวเมียนะครับหางยุ่งสวยๆไปดูคร่าวๆกันนะวันนี้มีลูกค้าเยอะมากอันนี้ก็สวยๆนะนี่คือตัวผู้นะครับขู่ช้างเรดเทลนะอันนี้ไทเกอร์นะตัวผู้ตัวเมียอันนี้ตัวเมียขู่ช้างเรดเทลก็ดูคร่าวๆกันนะครับวันนี้ลูกค้าเยอะมากอันนี้เพอร์โพนะครับตัวผู้แล้วก็อันนี้ตัวเมียนะตัวละเดี๋ยวขึ้นเพจกับเบอร์ของน้องเปียวนะสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับครับต่อมาพี่ติอ้วนพี่ทอมสวัสดีครับอ่ะเอาติปลาหมอหน่อยฮะครับ
อันนี้ครับอันนี้มาดูฟาร์มฮอร์นนะฟาร์มฮอร์นในตู้กำฟ้าโอเคนะนี่สวยๆนะมาดูชั้นบนก่อนดีกว่านี่วันนี้เป็นฟาร์มเวอร์นะครับอันนี้กำฟ้า F2 นะครับอันนี้เท่าไหร่ครับพี่ตัวนั้น550ครับ550นะครับผมครับฟาร์มเวอร์เรียกฟาร์มเวอร์นะแดงๆฟาร์มเวอร์ทั้งแถบอย่างตัวนี้เท่าไหร่พี่แดงๆ300 300นะครับอ่ะครับนี่ฮะอันนี้เป็นนี่ฮะฟาร์มเวอร์ฮอร์น200เนี่ยสวยๆนะแล้วก็พวกนี้ก็ฟาร์มเหมือนกันครับผมอันนี้ตัวผู้ตัวเมียพี่ตัวผู้นะโอเคครับตัวเมียนี่แย่งกันเลยนะอันนี้กำฟ้าใช่พี่นะเพราะสี่เหลี่ยมผืนผ้านี่ก็กำฟ้า F2 นะฮะตัวผู้ด้านด้านก็มีนะนี่ดูคร่าวๆเนี่ยกำฟ้า F2 เยอะเนี่ยฟาร์มฮอร์น150ฟาร์มเวอร์เรื่องมีเยอะมากดูด้านในก็มีนี่ด้านในนี่น้องอยู่นี่ประมาณนี้นะฮะร้อยยี่สิบก็มีโอเคครับอาจจะขึ้นเพจพี่ติ๋วนะครับอ่ะของครับนะเบอร์นะครับอ่ะสวัสดีครับครับผมครับครับอันนี้ฮะข้างๆก็มีหางยุ่งสวยๆอันนี้อันนี้ทรงสั้นดีนะแล้วก็ปากัดนะหางยุ่งดำอันนี้ดำสวยดีประมาณนี้ครับวันนี้นะครับนี่ครับบรรยากาศรันเล่นะครับวันพุธที่21ธันวาคมนะครับ2565นะครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับบ๊ายบาย